องุ่นโดยวิธีไกอาทำยังไงคะโดยวิธีไกอามันก็เหมือนทั่วไปแหละคืออะไรที่ไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเด็นหรอกแต่มันจริงๆไหมทุเรียนก็วิธีมันก็ใกล้ๆกันนะคือการปลูกทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรากหายใจรากอากาศเป็นหลักนะที่เราต้องระวังแต่องุ่นเนี่ยเราสามารถจะกบโคนได้อะไรได้มันไม่ได้เป็นประเด็นเหมือนอ่อนไหวเหมือนทุเรียนสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับองุ่นโดยวิธีไกอาทำยังไงคะโดยวิธีไกอามันก็เหมือนทั่วไปแหละคืออะไรที่ไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเด็นหรอกแต่มันจริงๆไหมทุเรียนก็วิธีมันก็ใกล้ๆกันนะคือการปลูกทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของรากหายใจรากอากาศเป็นหลักนะที่เราต้องระวังแต่องุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะกบโคนได้อะไรได้มันไม่ได้เป็นประเด็นเหมือนอ่อนไหวเหมือนทุเรียนเราก็เตรียมหลุมเตรียมอะไรถ้าจะปลูกในตะกร้าในอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ดิน2ส่วนบูสเตอร์แห้ง1ส่วนเขาแล้วก็ใส่ลงไปเป็นอาหารต้นทุนให้กับองุ่นเสร็จแล้วเราก็วางไปก็กบปกติถ้าปลูกใหม่ก็เอาผงไกอาหวานนะฮะสักกรัม2กำมือฮะหวานในตะกร้านะหน้าดินเสร็จแล้วก็เอาบูสเตอร์น้ำลด1:20แค่นี้ง่ายๆมันไม่มีอะไรอ่ะเขาบอกว่าที่เขาถามมาเพราะว่าเขาปลูกมาเดือนนึงแล้วต้นไม่ค่อยโตเท่าที่ควรเลยค่ะเขาปลูกแบบอะไรล่ะถ้าปลูกแบบไกอาไงก็เดินนะกรณีปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าลงดินเราจะหวานข้างบนก็ได้ฮะหวานบริเวณรอบต้นน่ะบริเวณรากมันระบบรากมันก็บูสเตอร์แห้งหวานแล้วก็อาจจะเอาผงไกอาเนี่ยโรยก่อนแล้วบูสเตอร์แห้งครับบูสเตอร์น้ำลดมันเราก็มีอยู่แค่นี้นะแล้วก็ใช้เหมือนตามปกติค่ะก็คือว่าความสม่ำเสมอจะต้องช่วยหรือว่าถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยเราดินมันไม่ดีเราก็เอาลักษณะของโดนัทไกอามาทำรอบไปขุดรอบไปแล้วเราก็ใส่บูสเตอร์แห้งไปนะเดี๋ยวพอรากองุ่นมันขยายมาเจอโดนัทปุ๊บมันก็จะขยายเนี้ยใบมันจะใหญ่ขึ้นนะสิ่งที่เห็นเลยใบมันจะใหญ่ขึ้นถ้าบูสเตอร์สม่ำเสมอมันจะหนาด้วยฮะทั้งใหญ่ทั้งหนามันจะทำให้แบบว่าการสะสมอาหารเพื่อมีลูกเนี่ยจะง่ายขึ้นยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลน์ OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ